อยากจะเปลี่ยนไปเปิดไอ้นั่นร้านอาหารไปตามไปกินที่อุดรวันนี้เป็นวันหยุดสุดสัปดาห์คุณตั๊กก็มีเวลาในการทำอาหารให้ FC และเพื่อนๆได้ชมกันนะคะก็คือวันสัปดาห์ที่แล้วที่จะเอาหมูสันคอไปทำที่บ้านเพื่อนแม่ครูแหวนนะคะที่ปทุมเลยแช่หมูไว้ในตู้เย็นในลืมแล้ววันนี้สัปดาห์นี้เราก็เลยจะมาทำทานของเราเองนะคะเนี่ยหมู3ชั้นสวยมากนะคะ1กิโลกรัมนะคะเนี่ยหมูสันคอหมูสันคอนะคะ1กิโลกรัมนะคะร้านหมูที่เราทำแหนมประจำนะคะ1กิโลนะคะหมูเนื้อลายสวยงามมากนะก่อนอื่นคุณตั๊กขออนุญาตมาล้างก่อนนะคุณตั๊กล้างน้ำเปล่าแป๊บนึงแล้วก็จะมาล้างน้ำเกลือให้เพื่อนๆดูนะคะเกลือใส่เกลือเม็ดใหญ่นะคะมาดูนะคะแล้วก็จะล้างด้วยเกลือนะคะตักล้างไว้แล้วหมดที่แล้วแต่ว่ามาล้างอีกรอบนึงนะคะเพราะเราใส่ช่องฟรีซไว้นะคะล้างแล้วมาหั่นแล้วมาหมักนะเพื่อนๆลืมแล้วคุณตักล้างแล้วนะในตู้เย็นก่อนที่จะเอาเข้าพริกนะคะล้างไว้แล้วรอบหนึ่งตอนนี้จะมาทำทานก็เลยต้องมาล้างอีกรอบนะคะอีกรอบนะคะสามน้ำหมูได้เนื้อสิทธิ์แล้วจะได้ทอดแล้วอร่อยนะคะใช้เกลือแบบโบราณเม็ดใหญ่นะคะจากบ้านเราเองนะคะเก็บเราจะแบ่งครึ่งหั่นเลยค่ะตามขวางหั่นแล้วหมักนะคะนะคะเนื้อลายสวยงามมากค่ะเพื่อนๆไม่ต้องบางมากนะคะมันพอดีนะคะวันนี้เราไม่ได้ไปไหนขอทำงานบ้านนะคะแล้วก็จะทำอาหารทานส้มตุ่มส้มตำบักกอกที่ทรงมาจากอุดรตำลงไปค่ะบักฮวงเฮิมก็มาจากโรงเรียนจ้ะเอามาสัปดาห์ละลูกเอามาทิ้งไว้เพื่อจะตำส้มตำให้ป้าข้างบ้านทานเนี่ยนุ้นงั้นดีมากเลยหมักไว้หมดเลยค่ะงามมากคุณตั๊กทำทอดเสร็จแล้วจะทำน้ำตกด้วยนะคะเนี่ยน้ำตกหมูสันคอแต่เป็นแบบทอดนะคะมันจะอร่อยสันคอหมูเราฟิตไว้แล้วอาจารย์เราออกไปตั้งแต่ตอนกลางคืนใช่ไหมเราออกไว้ในตอนกลางคืนแล้วก็มันก็จะฮะน้ำแข็งก็จะหมดแล้วหมูเจ้านี้ดีมากเลยค่ะสะอาดแล้วก็ขายพอราคาพอได้นะคะ
วยๆแล้วก็แล่เรียบร้อยเลยนะคะคุณตาก็จะหมักแล้วค่ะขอใส่ถุงมือแป๊บหนึ่งเพราะเมื่อกี้เห็นล้างไอ้อ่างล้างของแล้วไปชนแสบๆมือหน่อยเดี๋ยวไปใส่ถุงมือค่ะเพื่อนๆคุณตาขออนุญาตใส่ถุงมือนะเพราะว่าล้างซึ้งล้างจานมันไปชนหนังมันถลอกนิดนึงเดี๋ยวเรามาหมักหมูนะคะก่อนอื่นคุณตาก็จะใส่ซีอิ๊วขาวนะคะอันนี้ก็จะทำแตกต่างจากสูตรที่บ้านแม่แหวนที่ปทุมหน่อยนะคะใส่สัก2ช้อนเพราะหมูมันเยอะตามด้วยซอสปรุงรสฝาเขียวค่ะมันจะหอมสองช้อนเหมือนกันค่ะหอมเลยค่ะและน้ำมันหอยนะคะชอบยี่ห้อไหนก็ใส่ยี่ห้อนั้นค่ะปึ๊บเจอใส่1ช้อนพูนเต็มๆเลยน้ำปลานิดหนึ่งนะคะน้ำปลาช้อนเดียวพอค่ะพริกไทยพริกไทยหน่อยนะคะพริกไทยป่นแล้วตามด้วยนี่นะคะแป้งทอดกรอบเดี๋ยวใส่ทีหลังนะคะเดี๋ยวคุณตั๊กจะหมักนี่ก่อนที่จะทอดจะใส่แป้งทอดกรอบนะคะน้ำมันพืชคุณตั๊กจะใส่สุดท้ายเลยค่ะเพื่อที่จะให้หมูมันนุ่มนะคะเพื่อนๆวิธีหมักหมูนะคะหมูเราดีมากเลยเพื่อนๆเสียดายที่ลืมไปซื้อหมูใหม่หมูร้านนี้ดีมากเลยค่ะเนื้อจะมากกว่ามันหอมมากเลยเพื่อนๆหอมวันนี้คือตั๊กจะทำทอดทานกับผักสดนะคะกับส้มตำแล้วก็จะทำที่เหลือก็จะทำน้ำตกหมูด้วยค่ะเพื่อนๆน้ำตกหมูทอดนะคะคุณตั๊กก็จะหมักไว้ประมาณเพราะเรามีเวลานะคะคุณตั๊กก็จะหมักไว้1ชั่วโมงใส่ในช่องฟรีซไว้นะคะเพื่อนๆสามารถเอาไปทำแล้วไปเนี่ยค่ะไปทอดไปทำทานแล้วก็หรือไปทำขายนะคะไปทำขายคลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะเสร็จแล้วสุดท้ายคือป้าก็จะใส่น้ำมันพืชนะคะเพื่อที่จะให้หมูมันนุ่มนะคะพืช1ช้อนเนี่ยหมูก็จะนุ่มปากนะคะคุณตั๊กก็หมักไว้เรียบร้อยนะคะคุณตั๊กก็จะเอาไว้ทิ้งไว้1ชั่วโมงแล้วคุณตั๊กก็จะไปตลาดเพื่อที่จะไปซื้อผักสดแตงกวามะเขือเทศผักกาดขาวถั่วพูที่มีประโยชน์นะคะทานกับเนี่ยค่ะหมูทอดหมูสันคอทอดแล้วก็ทำส้มตำทานข้าวเหนียวนะเพื่อนๆสุดยอดเลยค่ะเดี๋ยวรอคุณตั๊กมานี่นะคะเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วคุณตั๊กก็จะอ
เดี๋ยวแป้งทอดกรอบเวลาเรามาเปิดที่จะทอดเราเข้ามาใส่นะคะเพื่อนๆเดี๋ยวคุณตาขอซีนแล้วก็เอาเข้าตู้เย็นสัก1ชั่วโมงนะคะเพื่อที่จะให้หมูมันนุ่มอร่อยนะคะที่ทําบ้านแม่แหวนไม่ได้ทําเพราะเพื่อนหลายคนรอทานนะคะแต่นี่เราทานแบบสบายๆแล้วก็ทําของเรานะคะทําเพื่อที่จะไปหมักให้มันนุ่มแล้วก็มันได้ที่มันอร่อยอร่อยนะคะเนี่ยเพื่อนๆ เดี๋ยวเราไปแช่ตู้เย็นนะประมาณ1ชั่วโมงนะคะเดี๋ยวก็ตักไปตลาดก่อนนะคะชั่วโมงนะคะก็จะใส่แป้งทอดกรอบนะคะกับน้ำปลาจากเวียดนามนะคะจะใส่แป้งทอดกรอบนะคะเดี๋ยวก่อนนะแป๊บนึงใส่สักหนึ่งช้อนครึ่งค่ะเพราะหมูมันเยอะน้ำปลาเวียดนามที่กูตักไปเที่ยวมาจากนครพนมนะคะนิดหนึ่งพอค่ะสักประมาณขึ้นช้อนนะคะจากบ้านลุงโฮอันไหนโชว์ยี่ห้อสิเผื่อเพื่อนๆจะเข้าไปซื้อได้นะคะเข้าไปซื้อนี่มันมีความหอมความอร่อยที่เขาบอกว่าเราก็เลยจะมาให้รสชาติมันดูแปลกมีกลิ่นมีรสชาติที่แปลกกว่าที่เคยฮะใครสนใจก็กดลิงก์นะเพื่อนๆกดลิงก์แล้วก็สั่งซื้อน้องโดโด้จะได้ค่าในหน้าค่าคอมมิชชั่นนะตักก็ใส่เรียบร้อยผสมกลิ่นหอมเข้าไปใหญ่เลยนะคะเพื่อนๆเรียบร้อยแล้วคุณตักก็จัดจานผักไว้ใส่หมูเรียบร้อยนะเพื่อนๆมีผักชีลาวด้วยนะวันนี้แล้วก็มีถั่วพูแล้วก็มะเขือเทศที่ลูกใหญ่นะอาจารย์ชอบทานแตงกวานะคะคุณตั๊กชอบทานแตงกวานะคะมีผักโอแล้วก็ใบชะพลูนะคะเจ็บหน้าบ้านนะคะมีแต่ผักที่มีประโยชน์ทั้งนั้นเลยค่ะเดี๋ยวค่อยทอดแล้วมาใส่นะคะตั้งกระทะให้ร้อนนะคะกระทะร้อนแล้วก็คุณตั๊กก็จะใส่น้ำมันนะคะวันนี้ทำทานที่บ้านแบบสบายๆนะเพื่อนๆไม่ใส่น่าทานมากค่ะหมูแบบเนื้อมันเยอะเนื้อกว่ามันนะคะเจ้านี้นะสุดยอดเลยเวลาทอดนะใช้ไฟไอ้ปานกลางนะเพื่อนๆเดี๋ยวมันจะไหม้ก่อนสุดนะคะหอมมากเลยค่ะหอมพริกไทยหอมน้ำปลาทอดได้แบบสะใจไปเลยค่ะทานแบบสะใจไปเลยพี่ดูอ
ยมากนะคะเพื่อนๆหอมด้วยหอมน้ำปลาหอมจากน้ำปลาสันคอหมูทอดน้ำปลาเวียดนามครับเดี๋ยวเราจะเอาน้ำปลาเวียดนามเนี่ยไปทำน้ำจิ้มแบบไหนคุณตั๊กน้ำจิ้มแจ่วใส่มะกอกนะคะไม่ได้เป็นของอีสานบ้านเฮาจ้าผักกับผักไอ้บ้านเฮาผักไอ้ไอ้นั่นค่ะหอมเปย์คือผักชีฝรั่งแล้วก็ผักชีล่างจ้าแล้วก็ส้มตำบักกอกแซ่บเหลืองอารามชามนะคะน่าทานไหมคะเพื่อนๆนะน่าทานมากค่ะคุณตาก็จะเอาไว้หั่นนะคะตาก็จะหั่นใส่จานนะเพื่อนๆนุ่มเขาบอกว่านุ่มนะคะอาจารย์ลองชิมดิโอเครสชาติเป็นยังไงก็ไม่ค่อยอมน้ำมันนะไม่อมเป็นไงครับอร่อยมากอร่อยมากมีอะไรที่แม่อร่อยบ้างถามหน่อยดิหอมหอมน้ำปลาหมูเจ้านี้ดีมากบอกได้คำเดียวเลยเขาเลือกให้เพราะว่าเราซื้อเขาประจำนะคะเราซื้อเขาประจำกรอบอร่อยมันไม่ได้ชมตัวเองนะคะมันอร่อยอย่างนี้อร่อยมากเลยพี่โดต้องชอบแน่เลยมีอะไรแม่อร่อยบ้าง ถามหน่อยดิ ถามต้องอร่อยเราทำเองสุดยอดเลยอ่ะโอ้โหเพื่อนๆพอบอกเลยนะคะว่าแบบกรอบนุ่มหอมหอมน้ำปลานะคะน้ำปลาของเขาดีจริงๆบอกเลยโดครับโดมาชิมหมูไหมโดมาชิมหมูทอดแล้วเรื่องบอกมาชิมมาแล้วเห็นรอคอยมานานเป็นไงรสอะไรอร่อยเลยมั้ยคืออะไรอร่อยหรือแซ่บแซ่บโอเคไปเดี๋ยวไปรอชิมนั่งรอใครอร่อยหรือแซ่บเขายังรู้จักอาหารอีสานนะเขาบอกว่าแซ่บนี่ชิมหลายชิ้นจังเลยมันแซ่บมันแซ่บเหมือนจะโดนพูดเลยหยุดไม่อยู่อร่อยมากๆเลยทั้งต้นนะมันฉ่ำด้วยมันฉ่ำๆนะสันคอ1 โลนะคะเนี่ยเพื่อนๆกะให้พอดีอ่ะถ้าชิ้นบางไปมันก็สุกแล้วมันจะไม่ฉ่ำฮะมันชิ้นหนาหน่อยนะมันสุกแต่ว่ามันยังมีความฉ่ำฉ่ำมากเลยค่ะเพื่อนถ้าไปหั่นบางๆบางทีเราไปตามร้านเขาหั่นบางแล้วมันก็เลยไม่ค่อยอร่อยเพราะมันไม่ฉ่ำ
นุ่มมากเลยนะไอออกแล้วนะเดี๋ยวกระเทียมไปเปิดไอ้นั่นร้านอาหารไปตามไปกินที่อุดรเอฟซีตามไปกินที่อุดรเพื่อนๆตุ๊กตาก็จะจัดใส่จานที่ตุ๊กตาตักผักไว้นะคะจัดผักไว้มันอร่อยมากเลยมันฉ่ำมากเลยค่ะอดใจไม่ไหวมันเป็นอะไรที่แบบว่าเดี๋ยวที่ตำบักเฮงด้วยจ้ะตำบักเฮงเพิ่มใส่ประกอบจิ้มกับอะไรวะไอ้น้ำจิ้มปลาไอ้ประกอบค่ะนี่ค่ะเพื่อนเพื่อนสันคอหมูนะคะไอ้หมักซอสไอ้น้ำปลาของเวียดนามนะคะน้ำปลาเขาอร่อยมากๆเข้มข้นใส่นิดเดียวค่ะหอมมากเลยเพื่อนๆเดี๋ยวเราไปทานกันนะคะนี่ค่ะสันคอหมูนะคะน้ำจิ้มน้ำจิ้มนะคะพี่ตั๊กก็จะใส่น้ำปลาเวียดนามเนี่ยนะคะลงไปใส่มะนาวหน่อยนิดนึงใช้น้ำปลาเวียดนามครับใส่พริกป่นนะเพื่อนๆคั่วเองนะคะเผ็ดมากใส่มากเผ็ดน้อยใส่น้อยชิมกับน้ำปลาเวียดนามเด็กเขาคั่วก็คั่วเองนะจ๊ะใส่บักกอกด้วยจ้ะบักกอกก็จะอุดรนะจ๊ะมันจะเปรี้ยวๆหวานๆมากอกกูตักฟิตไว้นะคะเนี่ยแล้วก็ออกมาล้างอีกรอบหนึ่งล้างอีกรอบหนึ่งกับน้ำปลาเวียดนามจะเป็นยังไงเดี๋ยวลองชิมกันดูครับหวานช่วยนิดเดียวแต่หลายขนาดนะฮะอันนี้น้ำจิ้มปลาด้วยจ้ะใส่บักกอกตัดเป็นน้ำตาลนิดนึงนี่ค่ะพอแรกนี่ค่ะเพื่อนๆน้ำจิ้มแจ่วบักกอกนะจ๊ะป่ะมาแล้วครับฮีโร่สวัสดี FC ก่อนครับสวัสดี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 ครับข้าวเหนียวเอามือแตะข้าวเหนียวเลยเหรอบักตักฮีโร่จะกินอะไรข้าวเหนียวอะไรหนึ่งตันคอหมูคอหมูทอดคอหมูทอดหรือคอหมูทอดคอหมูทอดนะแล้วขาดไม่ได้ฮะบ้านเทพส้มตำส้มตำแล้วมีเมนูอีสานเนี่ยขาดไม่ได้มันแซ่บหลายไหมตำเองใช่ไหมและอันนี้ผัดชาปลากรายจากร้านเจ๊ออสเจ๊ออสเอามาทานเป็นมื้อเช้าของเราด้วยมื้อเช้าวันนี้แทบจะไม่ได้จ่ายตลาดใช่ไหมคุณจ่ายตลาดก็เอาแค่ผักเอาผักอย่างเดียวผักอย่างเดียวผมเพื่อนมาทานด้วยกันค่ะไม่กินน้ำกันเด้อตำบักโขพี่โดรอจบข้าวเหนียวแล้วรอจบข้าวเหนียวพี่โดดูแลหน่อยพี่โดเดี๋ยวแม่ตำข้าวเหนียวให้คือดูแลเพราะว่ากลัวเดี๋ยวเขาจะใช้น้ำจิ้มเยอะเกินโอเค
พี่ออสฮีบูนคุณดูอย่าให้ตักน้ำจิ้มเยอะมือหนักพี่ดูมือหนักเดี๋ยวแม่หยอดน้ำจิ้มให้นะแม่ตักน้ำจิ้มให้คุณแม่หยอดน้ำจิ้มให้ผักคอสเราก็มีนะเนี่ยถ้าเนี่ยกินเป็นสลัดได้เลยสลัดไอ้ข้อหมูย่างทอดโดทานช้าๆกินทีละชิ้นครับแม่อันจิ้มให้นะกินเยอะลูกโอเคครับ FC บอกว่าอยากเห็นพี่โดโดเยอะๆอ่ะตั้งกล้องให้ดูพี่โดโดทานเลยอันนี้สมตำกุ้งตากได้จ้ะแซ่บๆมะฮวงเธอมาจากโรงเรียนนะจ้ะแซ่บค่ะอีดีตำเองแซ่บเองหมูก็ทอดเองแม่ทำน้ำจิ้มให้นะคะแล้วเดี๋ยวเพื่อนๆจะถามว่านี่อะไรคือลูกศิษย์ครูตั๊กเข้ามาทำกระทงเป็นลูกใหญ่ๆมากแล้วก็จะโยนทิ้งในเฉยจะโยนทิ้งครูตั๊กบอกก็เลยเอามาไม่รู้ทำอะไรเดี๋ยวมันจะเสียเร็วก็เอามาทานเอาลงไปจี่น้ำมันไปทอดน้ำมันนิดนึงเอาไปคลุกคั่วใช่ให้มันหอมๆแล้วก็มาทานกับนี่แหละนี่ฮะตั๊กจะลองชิมเขายังไม่ได้ชิมน้ำจิ้มแจ่วคุณตั๊กเลยชิมสิคุณตั๊กใส่มือเลยจ้ะสูตรพิเศษคุณตั๊กใส่มือจากเพื่อนๆกินมือนั่นแหละกินมือนี่แหละแซ่บดีเห็นเขาออกคลิปกันเขานั่งกินอย่างเดียวไม่ได้ทำอะไรกินส้มตำหยิบใส่ปากมะเขือพี่โดยังกินมะกอกนะรับป่ะอร่อยมากเห็นอย่างนี้นึกถึงสลัดแต่ว่าเราไม่มีน้ำสลัดเราใช้อันนี้ได้ครับซอสเปรี้ยววูเตอร์ไซส์ซอสเอามาชิมคำนี้จะทำให้เป็นสลัดใส่มะเขือด้วยแตงกวาด้วยกินเป็นสลัดแตงกวากรอบพริกแค่ส้มใส่ชูวูเตอร์ไซส์ซอสเปรี้ยวของฝรั่งคิดถึงพี่เจี๊ยบไหมเนี่ยเจี๊ยบสี่พี่เจี๊ยบพระเกียรติพระเกียรติไม่เคยว่างหรอกที่ไม่รู้ว่าจะให้เจี๊ยบว่าเพราะคุณแม่ทำเข้มข้นส้มตำหรือเนี่ยจำมากบักคุ้มเพิ่มชัดนะบักคุ้มมันกรอบครูตักจะไม่ค่อยทานมะเขือเทศหรอกอยากจะเน้นแต่ผมจะเน้นมะเขือเทศทำมากรอบหอมมากก็ประมาณนี้ครับเพื่อนๆ เป็นไอเดียเนาะไม่ว่าอะไรผิดอะไรถูกเนาะก็ลองทำดูบ้านโดโดพาเที่ยวทานแบบนี้ข้าวไม่มีผิดนี่ถูกแล้วหมดทุกอย่างมาแชร์กันเป็นสิ่งที่เราชอบเป็นแล้วทำเลยค่ะเพื่อนเอฟซีบอกว่าอยากจะทานส้มตำตีนคุณตั๊กมานะคะมาเลยคอมเมนต์มาทานที่บ้านได้เลยยินดีต้อนรับค่ะได้เลยอยากจะทานเมนูไหนคุณตั๊กทำให้ทานค่ะยินดีต้อนรับค่ะค่ะวันนี้คุณตั๊กก็ฝากเอฟซีนะคะกดไลค์กดแชร์กดSubscribeเมนูคุณตั๊กเลยนะคะหมูทอดน้ำปลาน้ำปลาเวียดนามเวียดนามนะคะหมูหมักซอสท่านปลาเวียดนามแบบสุดยอดกระแจวก็เป็น
น้ำจิ้มแจ่วก็เป็นน้ำจิ้มบักกอกแล้วจ้ะบักกอกบ้านเฮาเด้อบ้านหนองแก้วค่ะอำเภอกุมภาวะปีจังหวัดอุดรธานีบักกอกลูกต้นนี้ก็คือ100กว่าปีแล้วที่พอปลูกกันให้นะคะขอบคุณนะที่ติดตามค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะมาเพื่อไปสวัสดีครับก่อนไหนสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบายบ๊ายบายปรับทีท่าไม่ทันเจอกันคลิปต่อไปครับฝากสนับสนุนผลิตภัณฑ์ที่ปรากฏในหน้าจอนะฮะน้องโดโดจะได้ค่าคอมมิชชั่นครับเป็นค่าขนม